สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเย็นๆกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าช่วงเย็นวันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงมากๆสําหรับข่าวในเย็นวันนี้นะครับ เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการประกาศนะครับว่าใครเนี่ยจะมาเป็นเจ้าของสโมสรเชลซีคนใหม่เพราะว่าโรมมนนะครับได้เตรียมซื้อสโมสรบาเลนเซียแล้วนะครับก็ที่ลาลิก้าเนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดนะครับโรมมนอับราโมวิชจะไปซื้อที่นู่นนะแต่ตอนนี้คนที่ทําหน้าที่แทนก็คือมาลีนากาสกอสกาย่านะครับก็ทําหน้าที่แทนในการซื้อขายไปนะครับ เรื่องราวของสโมสรอ,อาร์เซนอลน,นะครับไปในสรุปข่าวในวันนี้เนี่ยอาร์เซนอลคือตอนนี้สิ่งที่น่าห่วงก็คือการแพ้2นันาิดตอนนี้อาร์เจต,ต้าเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของดีลเรื่องราวของการแก้ปัญหาของอาร์เซนอลน,นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวยันนี้นะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมบอกได้เลยว่าเรื่องราวของการประท้วงครับมาแล้วนะครับในเกมที่แพ้เอเวอเรตน,นี่คือแฟนบอล แฟนบอลกลุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดทีหลังนะตเตรียมประท้วงตระกูลเกรลเซอร์ครับปัญหาคือบอร์ดเรื่องราวอัปเดตของเอเล็กตันฮักนะครับผมใช้คำว่าไม่เต็มใจรับข้อเสนอแมนยูนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางสื่อบอกว่าเขาอาจจะต้องจำใจยอมรับในการคุมแมนยูนะครับแต่มีสโมสรหนึงนะครับได้ยื่นข้อเสนอให้กับเอเล็กตันแักแล้วเขาอาจจะไปคุมทีมในเยอรมันก็ได้ เออสโมสรอ,อะไรเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดนะครับเรื่องราวของดิวนะครับเรื่องราวของสโมสรต่างๆนะครับมีหมดเลยในคลิปนี้นะครับเรื่องราวของริวอร์เนี่ยไม่มีพลาดสําหรับดิวของคาบาวโยนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกนันในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่ประเด็นของอนาคตของสโมสรเชลซีนะครับวันนี้นะครับมารีนากาสกอสกายานะครับได้เตรียมสรุปนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเหลือผู้ประมูล4รายเชลซี Chelsea ต้องการให้กาสกอบสกายานะครับดำเนินการให้จบในสัปดาห์นี้นะครับมันไม่ยากไอ้รอบสุดท้าย4คนสุดท้ายนีย่คือการเสนอราคาที่สุดนะครับกาสกอบสกายานะครับเป็นผู้หญิง ที่สัญชาติรัสเซียและแคนาดานะครับเป็นชาวแคนาเดียนด้วยนะเขาเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจมากที่สุดในวงการฟุตบอลในตอนนี้แล้วนะครับเธอเนี่ยเป็นคนจัดการสโมสรเชลซีทั้งหมดภายใต้การบริหารงานของโรมันอับ,บราโมวิชนะครับหลังจากโรมมนเนี่ยถูกคว่ำบาตรนะครับกาสโกฟสกายาเคลียร์ทุกเรื่องนะครับด้วยความสนิทผมบอกเลยว่าสนิทมากๆกาสโกฟสกายาเนี่ย ตามรายงานจาก The Atlantic นะครับสโมสรเชลซีเนี่ยได้ให้แต่งตั้งให้เธอเนี่ยทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนะครับและในตอนนี้นะครับสัปดาห์นี้ยุทธเวิธีในการหาประธานสโมสรคนใหม่เนี่ยแน่นอนครับบอร์ดบริหารและคณะกรรมการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้นะครับส่วนใครจะได้ผมขอไม่โฟกัสเลยสักคนเพราะว่าเป็นหน้าที่ของสโมสรเชลซีเดี๋ยวพอได้สรรหาประมูลสูงสุด เมื่อจบผมจะนำเสนออีกครั้งนะครับสรุปนะครับสัปดาห์นี้นะครับกาสกอฟสกายาจะดำเนินการนะครับในการหาประธานสโมสรเชลซีคนใหม่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวกันนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับนี่จริงๆแล้วเนี่ยตลาดยังไม่เริ่มนะแต่เขาเจรจากันไปกลาดิวแล้วนะครับล่าสุดนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้นะ แมนยูยังไม่ได้ตัวของผู้จัดการทีมถาวรเลยแต่เรื่องราวของการซื้อนักเตะนะครับมามาอย่างต่อเนื่องเลยนะล่าส,สุดนะครับสมูสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ได้รับข้อเสนอจากสมูสรอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในการเซ็นสัญญากับยูริติเรมองวัย24ปีนะครับประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าตอนนี้นะครับอาเตต้าได้ติดต่อติเรมองเป็นการส่วนตัวแล้วนะครับและต้องการดึงติเรมองเนี่ยมาเล่นแดนกลางนะครับ และนักข่าวที่ชื่อว่าเบนจาคอบนะครับของ CBS Sport เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับก็ยื่นข้อสเสนอในดิวของตีเือรมองด้วยเช่นกันนะครับแต่เป็นที่เข้าใจว่าตีเือรมองเองเนี่ยเขาต้องการเล่นพื้นที่ยู่ฟาชมเบริกนะครับซึ่งตอนนี้แมนยูเนี่ยอาจจะเสียเปรียบอาร์ซอนตีเรอรมองเองเนี่ยเคยมีค่าตัวสูงสุดนะครับอยู่ที่60ล้านปอนด์นะครับแต่ตอนนี้ตีเรอรมองค่าตัวเหลือประมาณ25ล้านปอนด์นะครับ นอกจากอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับยังมีสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยและลิเวอร์พูลเคยสนใจอยู่นะครับถ้า25ล้านปอนด์จริงๆนะผมเชื่อว่านะในสือ่อในในช่วงตลาดเนี่ยก่อนที่จะมีการเปิดเนี่ยคือบางทีมเขาเจรจาก,กันไปไกลแล้วนะครับอย่างดิวตีนอมองเนี่ยผมยกตัวอย่างนะก็รอดูกันนะครับเขาต้องการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะอาร์เซนอลจะตอบสนองได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้อาร์เซิโนแพ้2นัดไง แมนยูก็ฟอร์มไม่ดีนะครับกับเป็นสเปอร์ที่แรงขึ้นมานะแต่สเปอร์ก็มีข่าวร้ายอยู่นะครับก็ว่ากันไปนะครับเรื่องราวของตีโรมองนะครับกับอาร์ซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราใหญ่นะครับใหญ่แน่ๆแหละนะครับเป็นเรื่องราวของเอริกตันฮฮกนะครับวันนี้นะครับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับท่านมองเห็นภาพเอริกตันฮฮกแล้วมักจะถามว่ามีประเด็นอะไรบ้างผมสรุปให้เลย หน้าหนึ่งในเดียรลนติกทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับเอเล็กเตนแฮกทั้งหมดวันนี้นะัในช่วงเวลานี้นะี่ผมสรุปให้เลยนะครับว่า 1. นึเอล็กเตนแฮกนะครับต้องการการรับรองในการคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือสถานการณ์วันนี้นะครับผมใช้บทความจากคอลัมเวอรี่นะครับซึ่งอยู่ในเดียรลนติกนะครับเขาบอกว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับใกล้ที่จะแต่งตั้งนะครับเอริกตนแฮกเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่มากๆมากๆผมใช้คําว่ามากๆอันนี้เราก็เคยได้ยินกันมานานละแต่ทีนี้ประเด็นสําคัญของตันแฮกนะครับคือเมื่อคือนเขาต้องการอํานาจในการที่จะซื้อขายนักเตะด้วยตัวเขาเองนะครับผมพูดเมื่อคืนนี้ใครยังไม่ได้ดูคลิปนะครับท่านไปดูปกเอริกตันแฮกเลยผมทําข่าวแมนยูให้นะครับทีนี้ประเด็นสําคัญเนี่ยเขาบอกว่า ตอนนี้อไอรแตแฮกต้องการให้บอร์ดเนี่ยยอมรับข้อเสนอของเขาว่าเขาต้องการอำนาจในการซื้อขายนักเตะจริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เองเนี่ยมันผู้จัดการทีมคนอื่นเนี่ยไม่น่าจะมีส่วนสําคัญเท่ากับเอกเตแฮกอีกแล้วนะครับเตนักเข้าสู่สถานการณ์สุดท้ายแต่ทีนี้นะครับความรับผิดชอบบทบาทของเขาและอํานาจ3อย่างนี้นะอีกครั้งนะบทบาท ความรับผิดชอบและอำนาจ3อย่างนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องทำการรับรองให้เล็กตันแฮ็กก่อนเป็นอันดับแรกนี่คือสกู๊ที่1ของดะแอตแลนติกนะครับส่วนสกู๊ที่2เหตุผลของเล็กตันแฮกนะครับกับปัญหาการทำไมถึงแต่งตั้งช้า 1. เป็นเรื่องของอาแจกเพราะว่าอาแจกกำลังจะชิงชนะเลิศและจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ KNVB ครับใช่ไหมแล้วก็นัดที่เหลือเนี่ยคือถ้าแต้มขาด เรกตันแฮกก็น่าจะโอเคละล่าสุดเนี่ยอาจจกเพิ่งชนะ2-1ในเกมอะไรสักอย่างนะครับเกมในหลีเขานะครับและแต้มเนี่ยผมไม่ได้เช็คให้นะแต่ผมบอกไว้เลยว่าถ้าแต้มขาดแมนยูก็สามารถแต่งตั้งได้แต่ต้องผ่านรอบชิงชันเลิศก,ก่อนนะครับทีนี้ในส่วนของตามรายงานจาก The ะมิลเลอร์ฟุตบอลด้วยนะท่านลองไปดูแล้วกันเขาบอกเลยว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยการเจรจาที่ชัดเจนเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และในสัปดาห์นี้มันควรจะสรุปได้แล้วเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาของการแข่งขันรอบชิงจบเนี่ยมันแมนยูก็มีโอกาสที่จะประกาศในเรื่ราวของเตนแฮกได้แต่ทีนี้เนี่ยตัวของเอดนตแฮคเนี่ยคือเขาต้องการสมาธิในเกมรอบชิงชนะเลิศน,นักข่าวดัตช์เนี่ยเมื่อช่วงเช้าเมื่อเป็นช่วงที่ผมทําให้ตอนตอนเช้านะครับนักข่าวมาถามอะเตนแฮกก็ยังบอกเลยว่าไม่ผมขอ ไม่ตอบเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าเขามีโฟกัสรอบชิงไงและทีนี้นะครับในส่วนของอสถานการณ์ของเตนแฮคก็คือตอนนี้เอยนเลดี้แมนเขาบอกนะครับว่า,าจริงๆเตนแฮคเน่ยเขาศึกษาปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วไม่อยากจะรับงานนี้เนี่ยไม่เต็มใจรับนะเอา้าทำไมอย่างนั้นนะ่ะเพราะหนึ่งไอเล็กเทนแฮกกังวลมากเรื่องราวของอเขาเรียกว่าอะไรนะรูปแบบ ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ตัวผู้เล่นที่มีอยู่จริงๆและตัวผู้เล่นที่มีอยู่เนี่ยระดับโลกเยอะมากมายแต่ทีนี้เนี่ยลองมองซิว่าแมนยูยิงได้4ประตูเนี่ยบอกอะไรเราบอกว่านี่ไม่มีกองหน้าหรอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือประเด็นสำคัญนะครับเตนแฮกไม่ค่อยจะแฮ ppy เพราะอะไรอะ่ะถ้ามาแล้วกองหน้าชุดนักเตะยังเป็นอย่างนี้นะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนี่คือสิ่งที่เอร์เรดี้แมนเขียนไว้ในเดียร์แลนติกเลยนะครับ ทีนี้มาพูดถึงดิวเคนดิวเคนเนี่ยเป็นดิวที่แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยสนใจอยู่แล้วแต่เคนเนี่ยกำลังเล่นฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมในยุคของคอนเต้แล้วถ้าเกิดแมนยูไม่สามารถเซ็นเคนได้แมนยูก็ต้องเซ็นคนอื่นไงแต่ทีนี้การการันตีให้เลกเกนแฮกเนี่ยเซ็นสัญญากับคนอื่นได้เนี่ยแมนยูต้องการันตีด้วยนะครับนี่คือบทความของเยนเลดี้แมนนะถ้าจะเสริมกองหน้าก็ต้องเสริมเคนต้องสัญญากันเลยว่าต้องเสริมเคนนะครับก็ ประเด็นสาคัญมนอยู่ที่ว่าเคนเนี่ยกำลังเริ่มมีความสุขกับสเปอร์ไงเพราะสเปอร์อยู่ในพื้นทีย่ยูฟ่าแชมเี้ยนลีกถ้าแมนยูหลุดเคนจะมาเหรอและเคนต้องการไปเล่นฟุตบอลโลกที่กาตาและต้องการเล่นอยู่ฟ่าแชมเี้ยนลีกดังนั้นโอกาสที่เคนเนี่ยจะมาอยู่กับแมนยูถ้าไม่ได้เล่นอยู่ฟ่าเชมเี้ยนลีกนะน่าจะลดลงไปครึ่งหนึ่งนี่ไงการการันตีของอเล็กตันแฮกนี่ต้องเคลียร์ให้หมดนะเมื่อกี้ของเอร์เลดดี้แมนใช่ไหมครับ คราวนี้นะครับมาประเด็นที่3เลยในเดียแอตแลนติกนะครับสโมสรไลซิกนะครับได้เตรียมยื่นข้อเสนอให้กับเอเล็กเตนแฮกนะฟังชัดๆนะครับงานจะเข้าแมนยูเพราะอย่างนี้แหละสโมสรไลซิกนะครับเตรียมที่ยื่นข้อเสนอนะครับเอเล็กเตนแฮกให้มาคุมไลซิกมันลงตัวที่สุดเพราะเขาเคยทํางานในเยอรมันมาก่อนบทสรุปสําคัญของเรื่องราวของไลซิกเป็นอย่างนี้ครับไลซิกแสดงความสนใจเตนแฮกมาคุมที่ไลซิก สองการแต่งตั้งเป็นกุนซือชั่วคราวของแมนเชสเตอร์ยูไเตดของลับระนิดเองเนี่ยก็เห็นแล้วว่าผลงานของแมนยูโดยเฉพาะนักเตะเนี่ยคือเอาตรงๆเลยนะสร้างใหม่ดีกว่าไปแก้ไขนี่คือสิ่งที่น่ากลัวของโค้ชทุกคนนะครับคือสร้างทีมใหม่ของตัวเองดีกว่าดีกว่าจะไปแก้งานของคนอื่นเขานะครับซึ่งตอนนี้แมนยูเนี่ยโอ้โหต้องไปแก้กันอีกเยอะเลยนะครับแล้วเรื่องที่3เอเล็กเตนแฮกเหลือสัญญากับ อ่าอจักปีเดียวแต่มันก็มีค่าฉีกนะซึ่งตอนนี้การล่างอะไรทุกอย่างมันน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่็นแฮ็กไม่น่าที่จะโอเคด้วยก็คือความวุ่นวายนะครับวุ่นวายมากและตอนนี้นะ,ะเดี๋ยวแฟนบอลจะประท้วงเดี๋ยวจะถึงประเด็นแล้วนะความพยายามในการแต่งตั้งเอเล็กตัอนไฮนะครับอยู่ในขั้นสูงซึ่งแมนยูจะต้องตอบสนอง3เรื่องบทบาทหน้าที่ใช่ไหมแล้วก็อำนาจ สามอย่างนี้จะต้องให้ช,ชัดเจนนะครับว่าเตนแฮกจะได้อะไรบ้างจากการคุมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับและสิ่งเหล่านี้นี่เองนะครับล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นชนวนสําคัญที่แฟนแมนยูเนี่ยถ้าสมมติยังช้ายอยู่งี้นะเดี๋ยวแฟนแมนยูจะไม่รอเดี๋ยวมาดูหน้าหนึ่งของเดียอตแลนติกอีกอันหนึ่งนะยังไม่ถึงประเด็นนั้นนะเขาพูดถึงอาร์ไกลเนียวิลไกลเนียวิลเนี่ยท่านต้องฟังเขานิดนึงนะเพราะว่าเขาตรงไปตรงมามาก เนวิลในช่วงเย็นวันนี้ให้สัมภาษณ์อะไรเนวิลบอกว่าเป็นเรื่องที่ตลกมากสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้นะว่าไม่แมนยูไม่ได้อยู่ในส่วนของการลุ้นและไม่ได้อยู่ในส่วนของเทียบกับแมนซิตี้และลิเวอร์พูลเลยเนวิลพูดเลยนะครับว่าแมนยูเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งของแมนซิตี้อีกแล้วนะครับประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ฤดูกาลที่ย่ำแย่และโอกาสการคว้าตั๋วยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็แย่การิเนวิลเนี่ย อยู่กับแมนยูเนี่ยคว้าชแมชแมป์17แชมป์ที่โอเรนฟอร์ดเขาวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมานะแล้ววิจารณ์อะไรเย็นวันนี้เขาวิจารณ์ว่าสโมสสอนเนี่ยให้ความสำคัญกับผู้เล่นที่ไม่ตั้งใจเกินไปไม่มีความเด็ดขาด 2. กาลิรนวิวกล่าวว่าฟอร์มของแมนยูเนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับแมนซิตี้แมนยูไม่ได้อยู่ฟอร์มระดับเดียวกับแมนซิตี้และลิเวอร์พูล 3. ถ้าเทียบกับการจ่ายค่าเหนื่อยให้ผู้เล่นเหมือนกับคุณจ้างคนทำงานระดับสูงแต่ประสิทธิภาพของงานแย่ yeah. ในขณะที่แมนซิตี้และลิเวอร์พูลก็จ่ายค่าเหนื่อยหนักเหมือนกันนะครับมันก็จะมีตารางเปรียบเทียบว่ามีใครบ้างในทีมะนะสุดท้ายแล้วในส่วนของ g a ล y r e v i e วิเองก็บอกนะครับว่าเมื่อแมนยูต้องการให้เล็กตันแฮกมาคุมทีมก็ควรที่จะสนับสนุนเขาแต่แฮ a กคงจะไม่เอาชื่อเสียงที่สั่งสมมาเนี่ย มาทิ้งที่สโมสรแห่งนี้แน่เหมือนกับโอเลกุน่าโซชารวมถึงรับลังนิกซึ่งกำลังเจอปัญหาในช่วงเวลานี้ในส่วนของรับลังนิกเองเนี่ยตัวของแกรนีนิวิลก็เข้าใจนะว่าตอนนี้ความแตกต่างระหว่างแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันห่างเกินไปสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งรับยอมรับในเรื่องนี้นะครับก็ตอนนี้ประเด็นของ app, รับเคลียร์ไปแล้วนะครับ คราวนี้นะครับมาที่ประเด็นใหญ่ในดิแอเนติกเลยนะครับว่าแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะประท้วงใหญ่นะครับกลุ่มที่จะทำการประท้วงในเกมสุดสัปดาห์นี้นะครับชื่อว่ากลุ่มเดอะ1958 1958เป็นกลุ่มที่ส่งข้อมูลนะครับในโซเชียลมีเดียในทวิตเตอร์นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะแปะทวิตเตอร์นี้ไว้นะคือเกมกับนอริทหรือเปล่าคือเขาจะให้ประธานสโมสรเน,นี่ยออก จะให้ตระก,กูลเกลเซอร์ออกให้หมดนะครับประเด็นสําคัญมันยากแต่ต้องทํานะครับการประท้วงครั้งนี้นะครับจะมีขึ้นกับเกมคือมันเคยมีเกมก่อนหน้านี้กับเกมลิเวอร์พูลใช่ไหมแต่ก็ถูกเลื่อนออกไปได้แต่ในครั้งนี้นะครับคือจุดเริ่มต้นของการดําเนินการอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ในส่วนของการประท้วงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนบอลจะไม่ยอมอีกแล้ว ประเด็นสคัญมันอยู่ที่ว่าประธานสโมสรจะต้องทําอย่างไรสักอย่างหนึ่งคือแมนยูต้องการเอกตอรแฮกไงต้องการให้สโมสรเปลี่ยนไงต้องการความท้าทายที่อยู่ข้างหน้าแมนยูต้องรีบเปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าตระกูลเกรลเซอร์จะเน้นไปผิดทางเขาเน้นไปทางธุรกิจการค้ามากกว่าอย่างอื่นเลยนะครับซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่านะครับสโมสรเองเนี่ยเหมือนจะไม่ไม่เหลือใครละสําหรับการที่จะมาทํา ฟุตบอลโดยตรงอะไรประมาณนี้นะครับนี่ในสื่อที่เขาเขียนในเดือนนติกนะเป้าหมายของแมนแฟนบอลเนี่ย1958ก็คือต้องชนะทุกเกมเราก็ต้องมีการบรรลุข้อตกลงกับตัวของเกรเซอร์มาแล้วครั้งหนึ่งในเดือนมิถุนายนแต่ถึงเวลานี้มันไม่ใช่นะครับซึ่งแฟนแมนชเชสเตอร์เดจะประท้วงในเกมนัดต่อไปนะครับผมเดี๋ยวนัดต่อไปนี่เจอใครเดี๋ยผมเช็คนิดนึงนะพูดแล้วมันก็ต้องพูดให้จบอะเนาะ ไม่เดี๋ยวพูดไม่จบเดี๋ยวก็คาราคาซังนะครับคือในนัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหเล่นในบ้านเจอกับนอริซิตี้ในวันที่16เมษายนโหช่วงสงการเลยเนี่ยนี่คือวันที่จะประท้วงนะครับ16เมษายน3ทุ่มนะครับแข่งได้หรือเปล่าไม่รู้นะนี่คือสิ่งที่แฟนแมนยูกำลังจะดำเนินการประท้วงตระกูลเกรเซอร์นะครับถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะแต่มันจะเบาปัญหาได้ถ้า มีการแต่งตั้งผู้จัดการทีมนะครับตอนนี้แฟนบอลเกมที่แพ้ไปต้นรับไม่ไหวแล้วนะครับทุกอย่างของเลตันแฮกทุกอย่างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอัปเดตยันนี้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับเป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนึ่งนะครับไม่คิดเป็นเรื่องดีวใช่ไหมครับคราวนี้นะครับเป็นเรื่องดีวต่อเนื่องนะครับล่าสุดนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับได้เตรียมติดต่อเจมส์เมดิสันนะครับซึ่ง ตอนนี้นะเมดิสันเนี่ยได้รับความสนใจจากสเปอร์มากๆตามรายงานจาก The Atlantic นะครับโดยบรรณาธิการที่ชื่อว่าเจคอบริวนะครับได้เขียนเรื่องราวนี้ไว้นะครับว่าสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับอาจจะต้องเสียเจมส์ไมดิสันออกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เมดิสันเองก็ผิดหวังนะกับผลงานของเลสเตอร์ซิตี้นะครับคือจริงๆเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะคือตัวของอาร์เตต้าเองเนี่ยต้องการยกระดับแผงกองกลางใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งเขาพร้อมจะทุ่มเงินไง และในส่วนของยูริติเรมองเนี่ยบอกไปแล้วนะว่าอาร์ซอนเขาจะเอาแล้วก็มีแมนเชสเตอร์ยูด้วยซึ่งตีเรมองเขาออกจากเลสเตอร์แน่แต่ทีนี้ในในความเคลื่อนไหวของเจมส์นทสันเนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหวผมบอกเลยเขาไม่ได้เหมือนตีเลรมองเขาไม่ได้ประกาศต่อหน้าสาธาชชนตัวของตีเรมองเนี่ยต้องการที่จะเล่นให้กับเลสเตอร์อยู่แต่ไม่เปิดเผยไต่นะไม่เผยไต่ว่าฉันก็อยากย้ายนะเมื่อทีไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับ สรุปนะครับมิเคลเตตตาพร้อมแล้วนะครับที่จะทุ่มเงินเพื่อเซ็นสัญญากับตัวของนอกจากตีเลอรมองนะก็จะเป็นเจมส์มิทันอีกคนนะครับแจ้งให้กับแฟนอาร์สซนนทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมูสอนสเปอร์กันนะครับเรื่องราวของแมดดูฮัตตี้นะครับปาการหลังวิงแบ็กนะครับแมดดูฮัตตี้ปิดเทอมนะครับ ล่าสุดนะครับในเกมที่ฟูลแบ็คคนนี้นะครับประสบปัญหาการบาดเจ็บนะครับสเปอร์ตัวนี้ลุ่นท็อปโฟงไงแล้วแมตต์โดฮาตี้ดันมันเจ็บนะครับและการเจ็บครั้งนี้เนี่ยพัก12เดือนเลยนะเจ็บอะไรเอ็นหัวเขา่าขาดฉีกขาดโอ้โหอันตรายมากเอ็นหัวเข่าเนี่ยพัก3เดือนเนี่ยมันอันตรายเอ็นหัวเข่านะครับขาดเนี่ยโอ้โหคือเอ็นถ้าหัวเข่าผมจำไม่ได้นะว่ามี5เส้นหรือเปล่านะ ห้าหรือหกเส้นนี่แหละแต่ถ้าเหลือสามเส้นเนี่ยขามจะห้อยแต่งตองแต่งเลยมันอยู่ที่จุดจุดที่มันขาดแล้วเวลาผ่าตัดนี่นะเขาต้องดึงด้านหลังไข้มาเคาะโอ้โหมันผมเองเนี่ยไม่เคยคิดที่อยากจะเป็นอย่างนี้หรอกนะครับแต่ผมก็ไม่จำไม่ไมไมจนต้องไปเสี่ยงเก็บอะไรนะทีนี้นะครับแบดดูวตตี้พัก12สัปดาห์นี่คือปิดเทอมแล้วนะสเปอร์อยู่ในช่วงของการลุ้นแชมป์นะครับเขาเจ็บเกมที่ชนะแอสตันวิลล่า4-0นะครับ คอนเต้ e เองเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการลุ้นท็อปโฟงไงขนาดที่แมนยูและอาร์ซอนสะดุดเนี่ยโอ้โหไวแซมก็สะดุดเนี่ยสเปอร์ยิ้มล่าเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายของแฟนสเปอร์นะครับที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าคอนเต้จะแก้แทคกติกอย่างไรประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอา โค้ดเรื่องราวของดีลกันละนะครับเข้าสู่การแบบอัปเดตที่มันใกล้จะจบกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของโรเจอร์ชิมิดนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของ PSVI o ีไอ e เเพิ่งราออกไปและลุตฟานิสตตอลอยเนี่ยไปคุม PSVI สวี h อโ e เแทนนะครับวันนี้นะครับตัวของชิมิดนะครับกำลังจะมาคุมสโมสอนอเดี๋ยวนะผมเบนฟิก้าแม่เมื่อกี้อ่านแล้วลืม โรเจอร์ชิมิตนะครับกำลังจะมาคุมเบนฟิก้าด้วยการเซ็นสัญญาถึงปี2024นะครับเขาเป็นโค้ดฝีมือดีที่ PSV e อ n d e n นะครับเบนฟก้าในตอนนี้นะน,นักเตะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยโดยเฉพาะดาวินนูเนสครับก็เดี๋ยวจะมีประเด็นของเขานะครับก็ยินดีกับสมโมสรเบนฟิก้าด้วยนะครับก็แต่งตั้งชิมิตเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับก็รอดูผลงานของเขากันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอุสมานเดเมเล่นะครับล่าสุดนะครับโอบามยองก็ออกมาเผยนะครับว่าอุสมานนะครับต้องการอยู่ที่บาร์เซโลนาต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยโอบามยองเองเนี่ยก็พยายามจะพูดนะว่าสิ่งที่เดเมเล่ต้องการก็คือสถานการณ์สัญญาของเขาครับคณะกรรมการของบาร์เซโลนานะครับเตรียมที่จะพบตัวแทนของอุสมานเดเมเล่อีกครั้งในไม่ช้านี้นะครับการเจราจาสัญญาเมื่อไม่กี่วันข้างหน้าและสัปดาห์หน้า จะเข้าสู่การเปิดการประชุมที่มาราเกสนะครับมาราเกสก็ผมไม่แน่ใจนะเป็นสถานที่หรือเมืองนะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะมาราเกสก็จะเป็นเมืองนะครับเมืองใหญ่ของโมร็อกโกอ่ะว่ากันไปนะครับก็เจรจาอะไรก็ว่ากันไปนะครับอุสมานจะได้อยู่กับบาซ่าต่อไปไหมรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมสรลิวพูลนะครับไม่มีใครแย่งดีลวนี้ได้จบแล้วนะครับ ทีนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับก็กำลังจะตัดสินใจนะครับออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการในดิวของฟาบิโอคาวาโยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเอา้าก็ดีมันจบไปเฮียวีโกไปแล้วนี่ทำไมเพราะสโม,มสรลิเวอร์พูลนะครับให้ความเคารพสโม,มสรฟูลแลมและแฟนบอลของฟูลแลมด้วยผู้เล่นของฟูลแลมนะครับในตอนนี้เขาใจจดใจจ่อเพื่อเพื่อจะลุ้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกไงตอนนี้ต้องให้เกียรติฟูลแลม และต้องรอเวลานะครับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าตอนนี้ถามว่าประกาศได้ไหมประกาศได้แต่สโมสรลิเวอร์พูลนะครับให้เกียรติฟูลแล่มากๆการเจรจาเสร็จสิ้น100%นะครับตามรายงานเนี่ยตั้งแต่วันพื้นหัสที่แล้ว100%ไม่มีโอกาสทีมอื่นจะแย่งฟาบิโอคาวาโยได้นะครับก็แสดงความยิดีกับสโมสรลิเวอร์พูลด้วยประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ่าโทมัส,สมูลเลอร์กันนะครับผมก็อยากจะทราบเหมือนกันเพราะว่านี่คืออัจฉริยะลูกหนังคนหนึ่งของโลกนะครับล่าสุดนะครับไฮเบิร์กไฮเนอร์นะครับซึ่งเป็นประธานสโมสราบยูมิน i กนะครับได้ออกมายืนยันกับ BT 24 Spot นะครับแหล่งข่าวนะครับว่าโทมัสมูลเลอร์นะครับเขามั่นใจว่าเขาจะอยู่กับ,บาบยูมินกต่อไปอย่างแน่วแน่จนเลิกเล่นกับ,บาบยมินกนะครับ จริงๆแล้วนะครับสัญญาของโทมัสมูเลอร์จะหมดในปี2023นะครับซึ่ง b a โอเมนิก e เองเนี่ยยังไม่ได้ขยายสัญญาให้เขาท่านฝังชัดนะบบเยนยังไม่ได้ขยายสัญญาให้เขานะรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรยูเวนตุสกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรยูเวนตุสกับสโมสรเอซิมิลานะครับก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอนะครับในการเซ็นสัญญากับมาโคอาเซซิโอในราคา25ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ20.9ล้านปอนด์นะครับเพราะในตอนนี้เองเนี่ยสัญญาของอาเซซิโอนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสโมสรเรอาดริตเนี่ยจะต่อสัญญากับเขาจนถึงวันนี้นะก็ยังไม่ต่อนะครับสัญญาจะหมดในฤดูกาลหน้า อาเซนซิโอถูกค่าตัวไว้ตั้งค่าตัวไว้ที่25ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ20.9ล้านปอนด์ก็มีหลายสโมสรนนะสนใจอาเซนซิโออยู่นะเพราะว่ามาดิดกำลังเซ็นสัญญากับฮาลันและเอ็มบาเป้แต่เอ็มบาเป้นี่ต้องรอดูกันอีกทีละไม่แน่แล้วนะครับก็รอดูกันนะครับว่าสโมสรยูเวนตุสและซิมิลานจะได้ตัวอาเซนซหรือไม่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรยูเวนตุสกันเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นเรื่องราวของอีเมอร์สันพาเลอเอมอรี่นะครับล่าสุดนะครับในตอนนี้เองเนี่ยอีเมอร์สันเดี๋ยวแล้วผมขอมอนุญาตเช็คอีเมอร์สันพาเลอเอมอรี่ก่อนนะว่าตอนนี้เองเนี่ยเขาเล่นเขาเป็นเขาติดทีมชาติอิตาลีนะครับเล่นแบ็กซ้ายเดี๋ยวนะ อิมเมสันพาลาเอเมิลี่นะครับเอ๊ะเขาเล่นอยู่กับลียงไม่ใช่เหรอเออเล่นกับลียงนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ยูเวนตุสเมื่อกี้ผมพูดผิดนะผมต้องบอกว่ายูเวนตุสจะเซ็นสัญญากับอิมเมสันพาลาเอมิลี่แต่ตอนนี้ต้องชั่งน้ำหนักก่อนว่าจะเอาไหมเพราะว่าตอนนี้ทางเลือกของยูเวนตุสเนี่ยมีเยอะนะครับอาจจะไม่ต้องเซ็นสัญญากับอิมเมรสันก็ได้นะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของลาฟลานินตกันนะครับเรื่องราวของลาฟในวันนี้นะครับแมทธิวเทอร์เนอร์นะครับซึ่งเป็นบรรณาธิการในเดอะแอตแลนติกนะครับได้เขียนเรื่องราวของความไม่พอใจของลาฟลานินตนะครับเรื่องราวของลาฟลานินตนะครับจริงๆแล้วตลาดเดือนมกราคมเนี่ยเขาต้องการให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแหล่งข่าวที่ผมพูดมาจาก ESPN นะเขาบอกเลยว่าลาฟต้องการให้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเซ็นสัญญากับดีลที่เขาต้องการสักดีลหนึง่งก็คือคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคู แต่แมนยูปฏิเสธที่จะเซ็นนะครับการที่เอ็นคุนคูเนี่ยเล่นแอซิสให้กับอโอ้โหต้นสังกัดของเขาคือไรซิกเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเขาเก่งมากๆในระดับส,มสมโมสรน,นะครับแต่แมนเชสเตอร์ูไนเนี่ยก็ไม่เซ็นให้เขาเขาก็ยังติดใจยอยู่นะว่าเขาต้องการผู้เล่นแต่ไม่ได้เซ็นสัญญากับสักคนเลยนะครับก็เอามาแจ้งให้กับไฟแมนยูทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสติโน o โรนันโดกันนะครับสถานการณ์ตามรายงานจากเดลี่เมล l นะผมบอกแรล่งข่าวก่อนเลยว่ารายงานวันนี้ระบุไว้ว่าดูเหมือนว่านะครับโรนโดนะครับสไตล์การเล่นนะเขาจะไม่เหมาะกับเอเล็กตันแฮกล่าสุดนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าดูเหมือนว่านะครับถ้าเกิดแมนเชสเตอร์นเต็ดนะครับแต่งตั้งเอเล็กตันแฮกเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับโรนันโด อาจจะคิดย้ายทีมนะครับเนื่องจากความไม่เหมาะสมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราของโรนัลโดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาวินนูเนสกันนะครับล่าสุดนะครับเมื่อกี้เบนฟิก้าเพึ่งตั้งชิมิตใช่ไหมเป็นประธานเป็นโค้ชคนใหม่นะครับล่าสุดนะครับในดิวของผู้จัดการทีมเบนฟิก้าปัจจุบันนะครับก็คือเนลสันเวลิสซิโมนะครับ ก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าดาวินูเนสครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่113ล้านปอนด์ได้เอาผมงงเลยสรุปแล้ว64ล้านปอนด์หรือ113ล้านปอนด์กันแน่ถ้าท่านจะเชื่อผู้จัดการทีมเบนฟิก้า่ช,ชื่อว่าเนลสันเวริซิโมเขาจะบอกเลย113ล้านปอนด์แต่ถ้าสื่อนำเสนอนะครับจะอยู่ที่ประมาณ60 63ล้านปอนด์64ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับ ดังนั้นนะครับในเวลานี้เองเนี่ยก็เดี๋ยวรอจอร์ดเมนเดสกำหนดราคาผมผมเพราะผมดูนะประมาณ60ล้านปอนด์นี้ก็น่าสูงสุดละ้นะครับดังนั้นนะครับเนลสันเวริสซิโมเนี่ยก็น่าจะบอกตัวเลขที่ไม่จริงนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างน,นะครับก็ในตอนนี้นะแมนซิตี้เนี่ยโหเมื่อคืนนี้เราเห็นแล้วเนาะคือผมบอกกันเลยนะถ้าเขามีสตเกอร์นะ ฟันไดผมเมื่อคืนถ้าจะเหนื่อยนะเพราะว่าอะไรนี่คือเกมลุกจากปีกบ้างก <c oughs> องกลางตัวลุกบ้างใครหลายๆคนขึ้นมาเติมบ้างนะครับก็ลําบากแย่แล้วนะตอนนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยังคงสนใจเี่จะดึงตัวฮาลันและจะปิดดิวฮาลันให้ได้ผมย้ำไว้ตรงนี้นะซิตี้ยังไม่ทิ้งดิวฮาลันนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนซิตี้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิเกลมาริโน่กันนะครับมิเกลมาริโน่คือใครนะครับท่านจำได้ไหมมิเกลมาริโน่เนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่เป๊ปกาดิโอลาเนี่ยสนใจมากๆนะครับมิเกลมาริโน่นะครับอายุ25ปีนะครับสูง188ซนเมตรหนัก83กิโลกรัมเป็นกองกลางตัวลุกให้กับเรอัลซซิเดัดและทีมชาติสเปนนะเนี่ยเป็น เป็นตัวสําคัญเลยนะครับวันนี้ซิตี้นะครับพร้อมแล้วที่จะยื่นข้อสเสนอนะครับให้แับนักเตะคนนี้ค่าฉีกสัญญาของโมเรโนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรหรือประมาณ50ล้านปอมนะครับสัญญาของโมเรโนจะหมดในปี2025นะครับต้องรอดูความเคลื่อนไหวของเปปกาเรราหลังจากจบฤดูกาลนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็จะเซน็นฮาลันรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่หมดหรือยังเนี่ยเรื่องราวสุดท้ายนะครับมาที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลกันเลยนะครับล่าสุดนะครับสโมสรนิวคาสเซิลนะครับพร้อมที่จะสู้นะครับในการเซ็นสัญญากับคาวินฟิลิปในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับสโมสรนิวคาสเซิลนะครับมีเจตนาลมที่ชัดเจนนะครับว่าเขาจะเซ็นสัญญากับคาวินฟิลิปให้ได้นะครับคือปัจจุบันนี้คาวินฟิลิปได้รับค่าเหนื่อยนะครับในสื่อเขียนไว้ว่า8 7 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เดี๋ยวใช่เปล่าน่าจะใช่นะ แต่นิวคาสเซิลจะให้เขานะครับค่าเหนื่อยนะคาวินฟิลิปนะ1 2 5 0 0 0อนด์ 125, ปอนต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับก็โอ้ไม่ใช่สิค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นจากเดิม87000ปอนด์ 87, ปอนต่อสัปดาห์เพิ่มให้เท่าไหร่เพิ่มให้125,000อนด์ปเนี่ยมากกว่าตอนรับกระลีอีกนะครับดังนั้นนะครับการย้ายทีมฉีกสัญญาของค a าวิฟิลิปกับนิวคาสเซิลมีโอกาสปิดิีลด้สูงมากนะครับ แจ้งให้กับแฟนแฟนของนิวคาเซิลและแฟนของคาวินฟิลลิปลีสจูดิตตทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนัดเตะล่าสุดในช่วงเย็นวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องราวของมาลีนากัสกอฟสกายานะครับในสัปดาห์นี้จะเคลียร์กับ4ผู้ยื่นข้อเสนอเชลซื้อเชลซีนะครับ เพราะว่าอากูโรบันไปซื้อบาเลนเซียละตอนนี้กำลังติดต่ออยู่นะครับกัสก y สกายาก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้จบนะครับก็เธอเป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลในมากที่สุดในวงการฟุตบอลผู้หญิงนะเรื่องที่2องแมนเชสเตอร์นเต็ดนะครับและอาร์ซอนสนใจยูริตีเรมองนะครับเรื่องที่3ามแอตเทนแนะครับอาจจะไม่เต็มใจนะในการรับข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะแมนยูเนี่ยมีปัญหาเยอะมาก3อย่างที่เตนแฮกต้องการคือ1 เรื่องของบทบาท2เรื่องของการจัดการ3อํอำนาจการจัดการซื้อขายนักเตะ3อย่างนี้แมนยูจะต้องจัดการให้ได้นะครับเขาจะยังไม่เต็มใจรับข้อเสนอแมนยูนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดตอนนี้การประกาศเอเล็กเตนแฮกยังประกาศไม่ได้เพราะว่าต้องรอส่วนของอแจกด้วยและอย่างหนึ่งนะครับในเกมกับนอริซิตี้ในวันที่16เมษายนจะมีการประท้วงนะจะมีการประท้วงนะครับเพราะว่าแฟน แมนเชสเตอร์เด1958จะไม่ยอมอีกแล้วผมแบททวิตเตอร์ไว้แล้วในข่าวนะครับแล้วก็เรื่องที่สามนะครับเรื่องราวของลาบอะไรนี่ก็ไม่ต้องไปนสนใจแล้วนะครับปล่อยให้มันไปตามภารกิจของลาบแล้วกันนะครับผมคุณซื้อชั่วคราวปลดไม่ได้นะแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของอาร์เซนอลกับเจมส์แมดิสันนะครับก็ตอนนั้นเราเจอต้องรังให้ได้นะครับเบนฟิก้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับโรเจอร์ชิมิตจะมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเบนฟิก้านะครับ และเขาจะรักษาดาวินดูเนสไว้ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับอุสมันเดเมเล่จะเจรจากับบาร์เซโลนาใหม่นะครับลิเวอร์พูลจะได้ฟาบิโอคาวิโยแน่นอน100%ไม่มีใครแย่งได้แต่ให้เกียรติฟูลแล่ที่จะต้องประกาศช้าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแทนนะครับอาลโตมัสมูเลอร์นะครับจะต้องแขวนเกือกกับเือใตไต้เบย์มินิกนะครับก็ยืนยันโดยเฮาเบิร์ตไฮเนอร์ประธานสโมสสน,นะครับ แล้วก็เรื่องราวของยูเวนตุสกับเซนซิโอเนี่ยต้องลุ้นกันต่อไปนะครับเรื่องราวของอีเมอสันพาเลมารีกับยูเวนตุสก็ตอนนี้เขายืมตัวไปอยู่กับลียงไงยูเวนตุสต้องการเซ็นนะครับในส่วนของลาฟเนี่ยจะไปบริจะไปโมโวหัวบอดไม่ได้เพราะบอดเขาให้มังคุมชั่วคราวเขาอยากเซ็นกับเอ็นคุนคูจะมากดเขาก็ไม่ได้นะครับโรนันโดอาจจะไม่อยู่ในแผนการทําทีมของอเล็คตันแฮกก็ได้ไม่แน่เหมือนกันดาวิน,นูเนสนะครับต้อง ถ้าเป็นโค้ชคนเก่าเขาบอก113ล้านปอนด์แพงพอๆกับเจ้าฟิลิปเลยนะแต่สัญญา60ล้านปอนด์ฉีกสัญญาก็ยังต้องไม่รู้จะเอาอันไหนกันแน่นะครับแมนซิตี้กับฮาลันยังเหมือนเดิมแล้วก็แมนซิเตี้เป็นข่าวกับมิเกลเมริโนเมริโนด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับนิวคาสเซิลต้องการทุ่มค่าเหนื่อยนะครับ1 2ึ 125, 000, ่0 0ปอนด์ให้กับคาวินฟิลิปค่าเหนื่อยเอาง่ายเงินเดือนคาวินฟิลิปจะเพิ่มประมาณ87,000ปอนด์ ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับเสนอค่าเหนื่อยหลักแสนให้นี่ก็ให้กับกองกลางทีมชาติอังกฤษนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสมู o อา r สรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ สวัสดีครับ